สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะ3พฤติกรรมลูกที่พ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉยหรือว่าปล่อยวางค่ะคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาบอกถึง3พฤติกรรมค่ะที่คุณแม่คุณพ่อนะคะห้ามปล่อยวางหรือทำการเพิกเฉยกับลูกค่ะโดยปกติแล้วถ้าลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะบางอย่างค่ะเราก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เพิกเฉยได้อย่างเช่นการร้องดิ้นไปดิ้นมาค่ะหรือการร้องไห้เสียงดังๆนะคะตามที่สาธารณะต่างๆค่ะพฤติกรรมแบบนี้นะคะเราอาจจะมองดูอยู่ห่างๆนะคะหรือเพิกเฉยกับพฤติกรรมนี้ได้ค่ะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่มีพฤติกรรม3ข้อนี้นะคะแนะนำว่าให้เข้าไปหาลูกค่ะและกอดลูกไว้จับมือลูกไว้ค่ะพฤติกรรมที่ว่านี้คือ1ค่ะทำร้ายตัวเองค่ะ2ค่ะทำร้ายผู้อื่นและ3ค่ะทำร้ายข้าวของค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ